ลับมาชมกอล์ฟเซ็นทรัลไทยแลนด์ในช่วงที่2นะคะในช่วงนี้เราก็มีข่าวสารในวงการกอล์ฟโลกมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะก็หลังจากที่ลอรี่แมคอินรอยนะคะนักกอล์ฟหมายเลขหนึ่งของโลกไปเล่นฟุตบอลกับพวกบรรดาเพื่อนๆของเขาเองบาดเจ็บบาดเจ็บนะคะโอ้โหปกติเราจะไม่ค่อยได้เห็นข่าวลอรี่แมคอินรอยมีอาการบาดเจ็บนะคะแต่ว่าล่าสุดบาดเจ็บต้องผ่าตัดแล้วก็ต้องพักฟื้นนะคะเพื่อรักษาตัวนะคะทำให้เขาต้องถอนตัวจากการแข่งขันในหลายๆรายการนะคะรวมถึงล่าสุดด้วยนะคะเขาประกาศถอนตัวนะคะไม่ลงแข่งขันในรายการ World Golf Championship Bridgestone Invitational นะคะซึ่งตัวเขาเองเป็นแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วค่ะหลังจากที่อาการบาดเจ็บของเขานั้นยังไม่ดีขึ้นนะคะก็แต่ว่าล่าสุดค่ะก็ยังมีข่าวคราวของเขาอยู่นะคะนั่นคือมีแผนว่าเขาจะไปฝึกซ้อมที่สนามที่ใช้ในการแข่งขันเมเจอร์สุดท้ายของปีอย่าง PGA Championship นะคะนั่นคือ Whistling Straits นะคะในช่วงวันเสาร์ที่จะถึงนี้ด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าไปเลยในสัปดาห์ถัดไปที่จะเป็นรายการเมเจอร์สุดท้ายของปีแน่นอนว่าลอรี่คงจะต้องให้ความสำคัญกับเมเจอร์สุดท้ายมากกว่า World Golf Championship เพราะว่าถ้าเกิดว่าฝืนไปลง World Golf Championship แล้วร่างกายไม่พร้อมเนี่ยผมเชื่อว่าผลงานอาจจะไม่ดีนะแล้วทำให้รายการเมเจอร์สุดท้ายอาจจะเล่นไม่ดีด้วยนะลอรี่ก็เลยใช้เวลาตรงนี้เนี่ยซ้อมถือว่าซ้อมก่อนเพื่อนนะนะเพื่อนยังเล่นกันอยู่ที่ World Golf Championship แต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยไปรอที่ Whistling Straits แล้วนะครับส่วนไทเกอร์วูดส์เองน้องก็มีข่าวเหมือนกันว่าจะแข่งใน PGA Championship นะครับแล้วก็ต้องดูว่าถ้าเกิดว่าผลงานใน PGA Championship เนี่ยยังไม่ดีเนี่ยนะก็อาจจะไม่ได้เล่นในช่วง Playoff ซึ่งเราใกล้เข้าสู่ช่วง FedEx Playoff แล้วนะก็จะหลังจบ PGA Championship นั่นเองนะคะก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วง Playoff ใช่ค่ะผลงานใน PGA Championship ของไทเกอร์วูดส์จะเป็นตัวตัดสินแล้วถ้าเกิดว่าไทเกอร์วูดส์เนี่ยไม่สามารถที่จะจบอันดับ1หรือ2ได้เนี่ยอันดับโลกอันดับทำเงินรางวัลเนี่ยของไทเกอร์วูดส์ก็จะไม่สามารถจะขยับขึ้นมาอยู่ใน100อันดับ125อันดับแรกได้แล้วก็จะอดที่จะเล่นในรายการ The Barclay ซึ่งเป็นเพลย์ออฟรายการแรกนะครับก็ต้องมาดูว่าไทเกอร์วูดส์เนี่ยจะทำผลงานที่ดีแค่ไหนถ้าเกิดว่าไม่ดีเนี่ยตารางการเล่นก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับค่ะก็ในส่วนของไทเกอร์วูดส์เองนะคะก็ได้มีการพูดถึงเขานะคะในเรื่องของตารางการแข่งขันในช่วงท้ายฤดูกาลอย่างที่เราได้นั่งพูดคุยกันอยู่นี่นะคะนั่นคือเขาจะเล่น PGA Championship มั้ยหรือว่าจะเล่นในรายการ Winam Championship หรือเปล่านะคะก็มีเวลาตัดสินใจไม่นานเท่าไหร่แล้วนะคะสำหรับ Tiger Woods เพราะว่าสิ่งสำคัญคือใกล้จะถึงช่วง Playoff ใช่ครับนะคะก็ถ้าไม่ติดใน125อันดับแรกในตาราง FedEx ครับก็ถือว่าฤดูกาลนี้ของ Tiger Woods ใน PGA Tour นั้นจบลงแล้วใช่ครับก็ตอนนี้เนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย Tiger Woods อันดับใน FedEx Cup เนี่ยอยู่ในอันดับที่185ค่ะต้องขยับมาประมาณ60อันดับเป็นอย่างน้อยนะครับถึงจะเข้ามาอยู่ใน125อันดับแรกของโลกได้ของการเงินรางวัลสะสมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาต้องการที่เข้าไปเล่นในรายการ Deutsche Bank นะที่เขาเป็นคนจัดเนี่ยก็คือรายการ Playoff รายการที่2นะไทเกอร์วูดส์ต้องอยู่ใน100อันดับแรกนะแต่ผมก็จะเพิ่งไปมองตรงนั้นเลยเอารายการแรกก่อนนะ The Barclay นะครับถ้าเกิดว่า The Barclay ได้เล่นเนี่ยมีโอกาสสูงเลยที่จะรายการต่อไปเนี่ยจะมีโอกาสได้เล่นเหมือนกันนะครับก็ต้องคอยชมค่ะก็ใครเป็นแฟนไทเกอร์วูดส์ต้องติดตามกันนะคะส่วนแชมป์ดิโอเพนคนล่าสุดนะคะนั่นคือแซ็กจอห์นสันนะคะหลังจากที่เราเห็นภาพผ่าของเขานะคะบินวายลงในคาเลจจักนะคะแล้วก็ดื่มบนเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนะคะแต่ว่าภาพนั้นเราได้เห็นจากจอร์แดนสปีดนะคะที่โพสต์ลงใน IG นะคะก็ล่าสุดค่ะมีอีกแล้วนะคะแต่นี้เป็นเจ้าของแชมป์เองเลยนะคะนั่นคือเอาข้าวโพดเสียบเข้าไปในถ้วยแชมป์นั่นคือคาเลจจักนะคะแล้วก็มีถ่ายโพสต์ลงให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะอย่างที่เราเห็นกันในภาพเลยนะคะแซ็กจอห์นสันค่ะนี่คือเจ้าของแชมป์ดิโอเพนคนล่าสุดนะคะก็ถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็บอกว่าประมาณนี้ถ้วยใบนี้เนี่ยมีโอ้โหใน Twitter นะมีประโยชน์หลายอย่างจังเลยนะคือสามารถเอามาดื่มไวน์ก็ได้เอามาใช้เป็นที่รองข้าวโพดให้เขาแทะก็ได้ก็น่าจะเป็นอารมณ์ขำขันนะของแซ็กจอห์นสันนั่นเองนะครับแต่ว่าก็ต้องดูว่าจะมีประโยชน์อย่างอื่นหรือเปล่านะนอกจากจะเอามาใช้รับประทานข้าวโพดแบบนี้นะครับก็ที่เราเห็นในรูปเมื่อสักครู่เห็นจอร์แดนสปีดนั่งอยู่ในสนามด้วยนะคะในภาพด้วยนะใช่ค่ะจอร์แดนสปีดนะคะขอพูดถึงนิดนึงแล้วกันนะคะก็ลอรี่แมคอินรอยนั้นไม่ได้ทำการแข่งขันในสัปดาห์นี้นะคะและถ้าหากจอร์แดนสปีดสามารถคว้าแชมป์บริสโตนอินเตอร์เนชั่นแนลได้
เท่ากับว่าจอแดนนั้นขยับขึ้นมาเป็นกอล์ฟหมายเลขหนึ่งของโลกแทนรอยลิงแอนด์รอยเลยนะคะใช่ครับก็ต้องเรียกว่าอาศัยช่วงที่แมคกินรอยเนี่ยไม่สามารถเล่นได้นะถ้าช่วงนี้ทำผลงานได้ดีเนี่ยอันดับโลกแซงแน่นอนนะครับเกือบจะแซงไปแล้วทีหนึ่งไงที่ The Open Championshipนะแต่ว่าไม่ได้นะรายการสัปดาห์นี้ร้อยเวก็ยังไม่ลงะนะครับสปีดก็มีโอกาสที่จะแซงอีกครั้งหนึ่งค่ะเอาละค่ะมาที่ข่าวของนักกอล์ฟอีกหนึ่งคนนะคะเป็นนักกอล์ฟอเมเจอร์นะคะที่ทำผลงานได้ดีในการแข่งขันที่โอเพ่นแชมเปี้ยนชิพครั้งที่ผ่านมานะคะนั่นคือพอดันนั่นเองนะคะก็จากการแข่งขันรายการนี้เขาเป็นดาวดังเลยนะคะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะเขาได้รับการตอบรับexemption นะคะเข้าร่วมการแข่งขัน US Major ในวันที่17ถึง23สิงหาคมนี้แล้วค่ะนะครับก็พอดันถ้าเราจำกันได้ในรายการ The Open ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นนะที่ทำผลงานได้ดีมากๆนะครับแล้วก็เข้ามาเทียบรุ่นพี่ในหลายๆคนเนี่ยจนถึงวันสุดท้ายเลยแหละแต่ว่าสุดท้ายเราก็ไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้จนถึง72หลุมนะครับพอดันเนี่ยถือว่าเป็นดาวดังจาก The Open ที่ผ่านมานะกลายเป็นนักกอล์ฟอเมเจอร์คนแรกนับจากบ็อบบี้โจนส์ในปี1927เลยนะครับที่เป็นผู้นำหลังจบ54หลุมแล้วก็วันสุดท้ายเนี่ยทำ78เลยตกไปอยู่ในอันดับที่30ร่วมนั่นเองค่ะนะครับก็ไม่สามารถทนแรงกดดันในวันสุดท้ายได้นะคะทำให้นักกอล์ฟมีประสบการณ์สูงทั้งหลายทั้งอดีตแชมป์เมเจอร์ทั้งลุยส์อุทุยเซนแซคจอห์นสันแล้วก็มาร์คลิชแมนนะคะนักกอล์ฟทั้ง3คนนั้นก็มาเพลย์ออฟเพื่อตัดสินแชมป์กันนะครับก็หนุ่มไอริชคนนี้เนี่ยครองอันดับ World of Major อยู่ในอันดับที่38ของโลกนะครับแล้วก็เขาจะเป็น1ใน312คนที่จะร่วมแข่งขัน US Major ที่ Olympia Field ในการแข่งขันรายการ US Major ในวันที่17ถึง23สิงหาคมนี้นะครับก็ดูว่าหนุ่มไอริชเนี่ยจะไปเล่นที่สหรัฐอเมริกาและผลงานจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะนะครับตามลุ้นกันแล้วกันนะคะสำหรับใครเป็นแฟนๆของพอดันนะคะนักกอล์ฟอเมเจอร์รายนี้ค่ะเอาละค่ะแล้ววันนี้เราก็ต้องขอบคุณบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัดนะคะคุณโปรนพคุณวงหล่อนะคะดิฉันธัญลักษณ์ชัตรยาลักษณ์รวมถึงทีมงานขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมแล้ววันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ